สวัสดีครับกระผมนายแพทย์ปิยะปิ่นสอนศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนี้นะครับกระผมจะขอมาไขข้อข้องใจให้กับผู้ชมทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องข้อสะโพกเสื่อมครับก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกันก่อนนะครับข้อสะโพกของเราคืออะไรนะครับข้อสะโพกเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของข้อที่ต่อระหว่างกระดูก2ชิ้นนะครับชิ้นแรกคือกระดูกเชิงกรานนี่อาจจะดูเห็นไม่ชัดเจนนักนะครับเป็นกระดูกเชิงกรานของตัวเรานะครับแล้วก็จะมีเบ้านะครับที่เป็นที่รองนะครับสำหรับกระดูกอีกอันนึงก็คือกระดูกหัวสะโพกนะครับซึ่งเป็นกระดูกที่ต่อกับตัวเบ้านะครับทั้ง2กระดูกนี้นะครับจะมาต่อกันนะครับเป็นลักษณะที่เราเรียกกันว่า ball and socketจอยนะครับก็คือว่าเป็นลักษณะกลมๆสามารถหมุนขยับได้โดยรอบนะครับสามารถทำให้เรางอสะโพกได้นะครับเหยียดสะโพกได้หุบหรือไม่ก็หมุนไปหมุนมาของบริเวณข้อสะโพกได้นะครับโดยทั่วไปบริเวณข้อสะโพกของเราเนี่ยนะครับจะมีกระดูกอ่อนนะครับคิดว่าทุกท่านคงเคยได้ยินกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนก็คือผิวกระดูกอ่อนเนี่ยที่มันไปเคลือบอยู่บริเวณกระดูกที่บริเวณผิวสัมผัสนะครับจากในรูปนี่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นสีฟ้าๆนะครับที่คอยเคลือบอยู่นะครับที่บริเวณเบ้าก็จะมีผิวกระดูกอ่อนเคลือบอยู่นะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยผิวกระดูกอ่อนที่เคลือบเปรียบเสมือนกับยางรองระหว่างกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยไม่เกิดการเสียดสีกันโดยตรงนะครับเมื่อไหร่นะครับที่มีความเสื่อมเกิดขึ้นนะครับนะผิวกระดูกอ่อนเหล่านี้ครับมันจะร่อนหลุดออกมาอย่างในโมเดลตัวนี้นะครับทุกท่านจะเห็นว่าผิวกระดูกตรงนี้มันจะร่อนหลุดออกไปผิวกระดูกอ่อนตัวนี้จะร่อนหลุดออกไปนะครับฝั่งนี้ก็ร่อนหลุดออกไปเมื่อไหร่กระดูกอ่อนร่อนหลุดนะครับกระดูกมีการเสียดสีกับกระดูกโดยตรงนะครับก็จะเกิดอาการเจ็บบริเวณสะโพกขึ้นมาได้นะครับข้อสะโพกเสื่อมนะครับสามารถแบ่งตามสาเหตุของการเกิดนะครับได้เป็น2ประเภทได้แก่1นะครับข้อสะโพกเสื่อมปฐมภูมิและ2ข้อสะโพกเสื่อมทุติยภูมินะครับข้อสะโพกเสื่อมปฐมภูมิเนี่ยคือข้อสะโพกเสื่อมที่ไม่มีสาเหตุนำชัดเจนนะครับโดยทั่วไปมักพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า50ปีนอกจากนี้แล้วอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงนะครับของทางครอบครัวเช่นว่ามีคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวนะครับเคยมีโรคข้อสะโพกเสื่อมนำมาก่อนนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็อาจจะมีสาเหตุที่ช่วยเสริมนะครับเช่นภาวะที่เราน้ำหนักเยอะหรือที่เรียกว่าอ้วนนี่เองนะครับภาวะน้ำหนักเยอะเนี่ยนะครับก็จะทำให้น้ำหนักที่ไปกระทำบริเวณข้อสะโพกนี่มันมากขึ้นและทำให้เกิดอาการเสื่อมได้เร็วขึ้นลักษณะเหมือนกับรถที่บรรทุกของหนักเมื่อเทียบกับรถที่บรรทุกของน้อยความเสื่อมก็จะแตกต่างกันนะครับนอกจากสาเหตุที่พบจากไม่มีสาเหตุนำชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามีสาเหตุนำชัดเจนทำให้เกิดข้อสะโพกเสื่อมนะครับเช่นนะครับอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับคนไข้บางคนเคยมีประวัติข้อสะโพกหลุดนะครับหรือบริเวณข้อสะโพกมีกระดูกแตกหักมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุนำทำให้ข้อสะโพกเนี่ยเสื่อมเร็วกว่าปกตินะครับในบางท่านนะครับอาจจะมีลักษณะที่เรียกว่าการพัฒนาของเบ้าสะโพกนะครับคือเบ้าตัวนี้นะครับผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะครับทำให้เบ้ากับหัวเนี่ยมันไม่อยู่ด้วยกันสามัคคีกันไม่กลมนะครับพอใช้ไปนานๆอายุ50ก็เกิดอาการอักเสบแล้วก็เสื่อมตามมาได้นะครับนอกจากนี้แล้วในกลุ่มคนที่ต้องระวังอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนไข้ที่เขาเรียกว่าโรคหัวกระดูกสะโพกตายนะครับโรคหัวกระดูกสะโพกตายเนี่ยพบบ่อยในคนไทย2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มคนไข้ที่รับประทานสุราเยอะหรือว่า
กินแอลกอฮอล์มากๆต่อเนื่องกันเป็นเวลานานนะครับและกลุ่มที่2คือกลุ่มคนไข้ที่ได้รับยาสเตียรอยด์บริเวณปริมาณมากโดยการกินนะครับปริมาณมากแล้วก็เป็นเวลานานนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดข้อสะโพกเสื่อมตามมา